อ่านในคอมเมนต์นะฮะโหแต่ละคนนี่ชื่นชมข้างใครอาจารย์วิโรจน์มากส่วนคุณชูวัฒน์นี่โดนกระหน่ำเลยนะฮะฮะบ้าเหรออ่าเนี่ยเขาหาว่าไปฟอกขาวให้ไม่มี ท่านทั้งหลายไม่รู้จักพี่ชูวัฒน์ซะแล้วโปรดตั้งใจฟังที่พี่ชูวัฒน์ฟังดีๆฟังลึกๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพยายามที่จะให้มีบทสนทนาเกิดขึ้นในเวทีที่เรานั่งอยู่ไม่งั้นก็ไม่สนุกดีใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยพี่ชูมา A ผมก็ต้องไป B ไงมันก็จะได้มีคุยกันสนุกสนานไม่งั้นพี่ชู A ผมก็ A มันพูดได้คนละคำไงครับครับเห็นด้วยครับครับแบ่งบทกันว่างั้นแบ่งบทกันบ้างบ้างมันไม่ได้แบ่งบทหรอกมันออกแบบมาให้ทุกคนเป็นตัวเองแล้วก็สร้างบทสนทนาเพื่อให้เกิดประเด็นแล้วจะได้ปัญญาจะเกิดจากประเด็นปัญญาไม่ได้เกิดจากออกันออมันต้องการสำหรับคนที่ต้องการเพื่อนตอบสนองทางด้านนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เวกับไทยแลนด์การละครไม่ใช่แต่บางทีมันคิดไปไงเช่นรวมๆผมอาจจะคิดเหมือนพี่ชูนั่นแหละแต่พอพี่ชูให้เหตุผลมาเนี่ยบางทีมันแวบขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยมันคิดอีกอย่างได้ป่าววะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีเหตุผลอย่างอื่นด้วยไหมอะไรทำนองเนี้ยก็เลยแบบก็วิโรจน์เปรียบเหมือนข้าวผมเป็นส้มข้าวมันอยู่ได้10ปีแต่ส้มมันอยู่ได้ไม่ถึง10เดือนเมื่อกี้ในคอมเมนต์บอกไอ้ผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังอาจารย์ไม่อยู่อ๋อพี่อ่านได้ไหมอ่ะข้าว10ปียังไม่เน่าแต่ว่าส้ม10เดือนเน่าแล้วไม่แต่ประเด็นส้มทุกคนก็รู้ว่ามันหลุดออกมาจากต้นแล้วก็ต้องกินเลยไงข้าวสิบปีไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็เป็นอีกคนที่สงสัยมันมีการรมยามันมีการเก็บรักษาความชงความชื้นได้ประมาณนี้แต่ว่าส้มแต่ผมก็ไม่กล้ากินนะอันนี้พูดตรงคือไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อพี่อ้วนอะไรอย่างนี้นะจับดูแล้วอะไรคุณภาพมันก็ยังอาจจะดีแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องการการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่านี้เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจคุณสมบัติคุณค่าหลายอย่างอะไรต่างๆหลายอย่างหลายอย่างอันนี้คือคุณภูมิธรรมแค่แบบหุงปุ๊บเห็นกลิ่นหอมรับประทานได้อันนี้เดี๋ยวว่าคุณสู้ประยุทธ์ไม่ได้ประยุทธ์นี่รักษาเป็นห่วงใยสุขภาพ3ปีเผาเลยเผาทิ้งหมดขายเป็นอาหารสัตว์เรียบอันนั้นน่ะคุณต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หมดเลยใช่ไหมฮะอ่ะสั้นๆนิดนึงตกค้างจากเบรกที่แล้วเรื่องของกกต.นะครับเพราะว่ามีคำร้องยุบพรรคอยู่2พรรคก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรคภูมิใจไทยของก้าวไกลนี่ส่งสารรัฐธรรมนูญไปแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญแหล่งข่าวจากกกต.บอกแบบนี้นะครับว่า2พรรคการเมืองเนี่ยถูกร้องเรียนคนละประเด็นกันแล้วก็ใช้คนละมาตรากันด้วยอย่าแนะนำอย่างนี้นะครับคือเขาบอกว่างี้นะฮะเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะถูกร้องเรียนความผิดเกี่ยวความมั่นคงส่วนพรรคภูมิใจไทยถูกร้องเรียนเรื่องเงินผิดกฎหมายครับซึ่งอาจจะถูกยุบในกรณีที่พรรคภูมิใจไทยนั้นมีอยู่3องค์ประกอบนะฮะหากเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ายุบได้นะครับ1ฮะวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน2คนให้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติต้องห้ามและ3ที่มาของเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับแล้วมาพิจารณาองค์ประกอบของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือ1เรื่องที่มาของเงินซึ่งการบริจาคเงินนั้นกฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นข้อที่1หลุดไปครับข้อที่2คุณสมบัติของผู้ให้กรณีนี้ต้องแยกนะครับข้อกล่าวหาเรื่องการอำพรางหุ้นออกจากกันนะฮะเพราะข้อนี้เนี่ยจะดูถึงการเป็นบริษัทว่านั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งถ้าบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีคุณสมบัติบริจาคเงินได้ข้อที่3ฮะที่มาของเงินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ประเด็นนี้กกต.ไม่ได้มีหน้าที่เป็นคนชี้นะครับว่าเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คนที่มีอำนาจชี้ตรงนี้ได้คือศาลสำนักงานปปง.ปปส.หากชี้มาวันใดทางกกต.ก็สามารถดำเนินการได้ในวันนั้นดังนั้นต้องมีคำพิพากษาให้กกต.ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วกกต.ใหญ่มาจากไหนถึงไปชี้ว่าเงินนั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เช่นนั้นต่อไปหากมีข้อสงสัยเกี่ยวเงินก็มายื่นที่กกต.กันได้ทั้งนั้นครับแหล่งข่าวนะครับยังยืนยันด้วยนะฮะว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการอำพรางหุ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้เป็นคนละประเด็นเพราะการอำพรางหุ้นจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกแบบตราบใดที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ไม่ได้ชี้ว่าเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเงินนั้นยังถูกว่าถูกกฎหมายนะครับแต่อาจจะมองว่ากกต.ไปอุ้มภูมิใจไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่ใช่นะแต่เป็นการทำตามกระบวนการทางกฎหมายแท้ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแหล่งข่าวของกกต.นะฮะที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่ว่าเขาตอบได้ดีละเอียดด้วยตอบได้ดีแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นแต่ว่าอันนี้คือเวลาคนตั้งคำถามนะ
ขาไปเทียบว่าคดีของภูมิใจไทยอ่ะที่ยื่นให้ยุบพรรคภูมิใจไทยว่าด้วยเรื่องที่มาของเงินบริจาคให้พรรคเนี่ยมันยื่นไปก่อนคดียุบพรรคของก้าวไกลแล้วทำไมคดียุบพรรคก้าวไกลถึงสามนูแล้วคดีก้าวไกลยังไม่ถึงไหนไอ้คดีภูมิใจไทยยังไม่ถึงไหนครับทำไมมันช้าทำไมมันช้าคือเปรียบเทียบอย่างเงี้ยผิดกรณีกันเพราะมันเป็นเรื่องคนละไปคนละคดีถ้าไปเทียบมันต้องเทียบระยะเวลาของกรณีที่ยื่นร้องยุบอนาคตใหม่กับยื่นร้องยุบภูมิใจไทยซึ่งกกต.ก็ตอบกันมาอีกว่ากรณียื่นร้องภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับที่มาของเงินแต่มันเป็นเรื่องเงินนั้นเป็นเงินผิดกฎหมายซึ่งผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่ได้อยู่หน้ากกต.มันต้องไปปปง.ชี้คือถ้าเขาฟ้องเขาชี้มาต้องชี้ก่อนหรือปปส.ชี้ว่าเป็นเงินยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นหรือเงินทุจริตปปช.ชี้มาเป็นเงินทุจริตอย่างเงี้ยกกต.ถึงเอาไปเล่นต่อได้แต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าเงินที่บุรีเจริญบริจาคให้ภูมิใจไทยมันไม่ได้ผิดแต่ว่าเงินที่ธนาธรให้กู้กับอนาคตใหม่มันผิดในทัศนะของกกต.แล้วกกต.ก็เลยวินิจฉัยแบบนั้นแล้วก็กรณีอนาคตใหม่ก็เลยยื่นได้เพราะเป็นเงินกู้แต่กรณีของภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องรอปปช.ชี้หรือปปง.ชี้หรือปปส.ชี้หรือใครก็ตามที่มีการพิพากษาก่อนว่าหรือคำวินิจฉัยก่อนว่าเงินนั้นได้มาเงินเป็นเงินผิดเป็นเงินสกปรกถึงจะไปยื่นร้องยุบพรรคได้ครับแสดงว่าก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบจากไม่ว่าจะศาลปปช.ปปง.ใช่มันต้องรอพวกกลุ่มองค์กรสลัดเหล่านั้นตัดสินมาก่อนครับผมนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็คือการเลือกตั้งสวชุดใหม่นะเป็นการเลือกกันภายในนะครับคือคนที่จะสมัครไปเป็นสวก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกนะครับมีความเห็นจากคุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคข้ามไปเลือกก้าวไกลข้ามคุณพริษฐ์ไปได้มั้ยฮะคือเย็นเมื่อวานก็อ่านแล้วอ๋ออ่านแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่อยากจะมีอะไรกับสรุปก็คือเค้าคุณพริษฐ์ไปมากกว่านี้คุณพริษฐ์เป็นกังวลว่าเนี่ยไอ้ที่มันออกแบบมามันไม่ถูกต้องห่างไกลหลักประชาธิปไตยจนสุดท้ายเนี่ยนะครับครับคุณพริษฐ์ก็กลัวว่ามันจะเป็นลักษณะของการบล็อกโหวตเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปบล็อกโหวตกันซึ่งผมอ่านแล้วผมก็บอกเอ๊ะวันก่อนก็เพิ่งอ่านข่าวไปไอ้รอกับคณะก้าวหน้าก็จะไปเจอกันที่อะไรนะอนุสรณ์สถานใช่ไหมจะเปิดตัวคนลงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยก่อนจะหาว่าคนอื่นบล็อกโหวตเนี่ยใครว่าออร์แกไนซ์บล็อกโหวตกันเองอยู่เนี่ยยิ่งวันยิ่งตลกขึ้นไปทุกวันแล้วสำหรับคนในคุณในติมสำหรับผมก้าวไกลหลายคนเขาก็ชวนให้ไปสมัครส.ส.มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ชวนประชาชนคุณไปออร์แกไนซ์กันในลักษณะเป็นกลุ่มการเมืองไม่ได้อ๋อไม่งั้นพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองอะไรอย่างงี้มันคือผมไม่เห็นด้วยอ่ะนะในหลักการแม่งใครก็ต้องสนับสนุนใครกันได้พรรคการเมืองมันก็เป็นหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งเห็นด้วยถูกป่ะแต่บางทีผมก็แค่มีความรู้สึกว่า1ทำอะไรบ้งๆอ่ะครับและสุดท้ายเดี๋ยวคนลงเนี่ยนะผมอ่านชื่อแต่ละส่วนของคนที่มีความประสงค์เนี่ยระดับครูบาอาจารย์และผู้ตรงยกมือไหว้ได้ทุกคนครับยกเว้นบางคนแต่ส่วนใหญ่นั่นยกมือได้หมดนะฮะเราเห็นด้วยเราสนับสนุนที่ท่านเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยในฐานะเป็นสว.แต่คุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะกฎกับระเบียบต่างๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านถูกดิสควอลิฟายไปโดยไม่จำเป็นนะฮะกับข้อที่สองฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยคือมาให้แบบกลัวบล็อกโหวตนู่นนี่คุณก็บล็อกอ่ะถูกปะครับคือพูดตรงๆนะกระบวนการมันเลวร้ายแล้วถ้าคุณจะมองว่ามันเลวร้ายมากเนี่ยครับและไม่ยอมที่พูดง่ายก็คืองั้นลงทำไมอะเอางี้ดีกว่าแล้วมนูญฉบับนี้เป็นแบบนี้มาท่านก็ลงเลือกตั้งมา2ครั้งครับภายใต้กระบวนการในรัฐบาลคือผมมีความรู้สึกว่าชี้ว่าถ้ามันมีปัญหาแต่ก็ต้องมองว่าใครก็ได้แหละเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กลับมามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดถูกไหมฮะอันนี้ผมฟังดูแล้วก็ย้อนแย้งในตัวเองเหมือนเล่นสองหน้าอยู่ตลอดเวลาคือเล่นสองหน้าเหรอผมคิดว่าคุณผลิตกำลังพูดว่ากลุ่มไอรอและกลุ่มก้าวหน้านะครับก็ใช่ไงที่คิดว่ากลุ่มไอคุณผลิตเนี่ยกลุ่มไอรอกลุ่มไอรอกับกลุ่มก้าวหน้าไม่เกี่ยวอะไรกับก้าวไกลเลยเหรอก็เนี่ยเขาพี่จะบอกว่ามันแยกไม่เด็ดขาดผมว่าคุณผลิตเขาลอยตัวเปล่าเตือนเปล่าเตือนไอรอเปล่ากระบวนการคัดเลือกสวเสี่ยงต่อการบล็อกโหวตจากเขาอ้างหรือเปล่าล่ะเขาพูดกลางๆไงพูดหลักการก็ท่านไงผมได้บอกไงมันก็เหมือนอภิสิทธิ์ไหมไม่เตือนกันนี่เขาเรียกว่ารอ
เขาเรียกว่าหลอกกูมีหลักการแต่เวลาไปทำไปทำอีกอย่างก็คุณผลิตอาจจะเริ่มเห็นแตกต่างถ้าเก่าจริงหรือเปล่าถ้าเก่าจริงมีหลักการจริงพูดมาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างไอรอก้าวไกลก้าวหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีการรวมกันเป็นบล็อกบทไม่เป็นผลดีต่อประชาธิปไตยไม่รู้แต่ว่าคุณผลิตบอกงี้ว่ากระบวนการคัดเลือกสวเสี่ยงต่อการบล็อกโหวตจัดตั้งแทนที่จะเกิดการแข่งขันกันแล้วมันบล็อกกันอยู่แล้วเพราะกติกาปัจจุบันเอื้อต่อการทำให้ผู้สมัครสวมีความพยายามจัดตั้งเครือข่ายและกระจายไปในทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกอำเภอทุกจังหวัดเพื่อให้มาร่วมกันเลือกอันเนี้ยไอ้รอตอบนิดนึงว่าที่รณรงค์กันเนี่ยเข้าข่ายที่ผลิตพูดหรือเปล่าออกมาชี้แจงไม่รู้เขาไม่แน่เขาไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนี่คือไอรอยังเข้าใจได้นะไอ้ก้าวหน้าเนี่ยจะอธิบายยังไงก็นั่นแหละก็ทั้งก้าวหน้าทั้งไอรออ่ะก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันคือการรณรงค์อะไรแล้วมันเป็นการบล็อกโหวตไหมครับก็ตอบมาแค่นั้นเองพี่ก็อ่านชื่อดูพี่รู้สึกว่ามันรณรงค์อะไรเหรออาจารย์แต่ละท่านไอรอตอบที่อยู่ทั้งนั้นทั้งที่อยู่มีเพรสมีอะไรแต่โดยหลักการนะหลักการใหญ่นะใครอยากจะรณรงค์อะไรก็รณรงค์ไปก็รณรงค์ไปเห็นด้วยใช่อ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลพักไว้ก่อนตอนนี้ขอให้ไปที่99ครับชาโกโก้99บาทเท่านั้นนะฮะติดตามใน Voice Plaza ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะได้มีเครื่องดื่มดีๆจาก Voice Plaza ที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดับร้อนคลายร้อนกันในช่วงที่อากาศเกือบแตะ40องศาแบบนี้นะฮะเริ่มกันที่ชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้เลยนะฮะและชาอูหลงนะคุณผู้ชมปกติเนี่ยราคา390บาทแต่ว่าตอนนี้วินาทีนี้นะฮะคุณผู้ชมลดราคาเหลือเพียง99บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงโกโก้แท้ตรงนี้นะฮะผงโกโก้แท้ๆ 99.9% ปกติราคา250บาทก็เหลือเพียง99บาทเท่านั้นคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแบงค์แดงใบเดียวมีทอนนะฮะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้นะฮะที่021148114รวมไปถึงเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account @voiceplaza ของเราด้วยนะฮะเริ่มกันที่อย่างแรกกับชาโอเกรตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นชาดำที่คัดเกรดคัดคุณภาพใบชามาอย่างดีนะฮะเราเลือกใบชามาจากภาคเหนือนะฮะแล้วก็เบลนด์มากับกลิ่นเบอร์กามอตนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสดชื่นความกระปี้กระเป๋านะฮะเมื่อคุณผู้ชมได้ดื่มชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้นะฮะที่สำคัญก็คือชาดำเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคุณผู้ชมช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับร่างกายนะฮะช่วยย่อยได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วในมื้ออาหารของคุณผู้ชมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานอาหารนะไม่ว่าเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันนะฮะแล้วรู้สึกว่าอิ่มท้องแน่นท้องนะฮะก็จิบชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้เข้าไปนะนอกจากสร้างความสดชื่นแล้วก็ยังทำให้ระบบการย่อยอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นช่วยย่อยได้นะฮะและอีกตัวนึงก็คือชาอูหลงของเรานะฮะตัวนี้เป็นชาอูหลงดอกไม้นะคุณผู้ชมที่เรานำเข้าตัวใบชาเนี่ยมาจากเมืองจีนเลยซึ่งคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วว่าเมืองจีนเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆในด้านของเรื่องชานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราบ่มมาอย่างดีเราคัดเกรดมาอย่างดีเพราะฉะนั้นจะได้ใบชาที่มีคุณภาพมากๆและเบลนด์มาผสมมาพร้อมกับมะตูมแล้วก็ใบเตยซึ่ง3ตัวนี้นะคุณผู้ชมมีความเข้ากันได้ดีมากๆนะฮะตัวชาอูหลงดอกไม้ของเราก็หอมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยหอมรับกับกันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ความหวานเล็กๆปลายๆนะฮะจากมะตูมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็สร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมได้อีกเช่นเดียวกันนะฮะสร้างความผ่อนคลายได้ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับคุณผู้ชมได้เลยนะฮะจาก3ส่วนผสมที่อยู่ในตัวนี้และที่สำคัญนะฮะชาทั้ง2ตัวของเรานะคุณผู้ชมมาในตัวซองชาแบบนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับตัวซองชาเนี่ยทำมาจากเยื่อไผ่ธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมหมดห่วงเรื่องไมโครพลาสติกที่จะเกิดขึ้นเวลาคุณผู้ชมแช่ในน้ำนานๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วชาทั้ง2ตัวนะคุณผู้ชมนอกจากให้ความสดชื่นให้ความกระปี้กระเป๋าแล้วยังเป็นการช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่าชาของเราทั้ง2ตัวนะฮะจาก390บาทเหลือเพียง99บาทคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือตัวโกโก้นี้นะฮะเป็นผงโกโก้แท้ๆ 99.9% นะคุณผู้ชมแพ็คนี้250กรัมนะคุณผู้ชมแต่ราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอาไปทำขนมก็ได้เอาไปชงเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะฮะคุณผู้ชมคิดดูนะฮะในวันที่อากาศร้อนๆเรามีนมนะฮะแช่เย็นๆมานะครับแล้วก็ใส่โกโก้เข้าไปเติมน้ำผึ้งอีกนิดนึงนะฮะให้ความหวานหน่อยดื่มได้สร้างความสดชื่นสร้างความผ่อนคลายได้นะช่วยให้อารมณ์ดีในทุกๆวันของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือวันผ่อนนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นชาของเรานะฮะราคาเพียงแค่
99บาทเท่านั้นคุณผู้ชม99บาทคุ้มมากๆตอนนี้สั่งได้เลยนะฮะที่02-114-8114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราย้ำอีกครั้งว่า voicetv.shop นะคุณผู้ชมรีบสั่งซื้อเข้ามาก่อนที่มันจะหมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลดราคาแบบโหดมากๆโหดที่สุดแล้วนะฮะ99บาทเท่านั้นรีบสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ที่ Voice Plaza ได้เลยครับเพราะว่า Voice Plaza ส่งสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับและนอกจากนี้นะฮะคุณผู้ชมวันที่30และ31มีนาคมนี้นะฮะพบกับงานVoice Plaza มหกรรม Clearance ลดสนั่นช็อปสนุกครั้งใหญ่ที่สุดคุ้มที่สุดดีที่สุดกับงานเปิดบ้านลดราคาให้คุณผู้ชมและลูกค้าทุกคนนะฮะได้มาช้อปปิ้งสินค้าทั้งช็อปทั้งชิมนะครับของ Voice Plaza ที่ลดราคากันแบบสนั่นลดมากที่สุดมากกว่าที่เคยลดมากสูงสุดถึง 85% เลยนะฮะ 30-31 มีนาคมนี้ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีที่สถานีของเรานะฮะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 15:00 นเท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่า30-31มีนาคมนี้แล้วพบกันครับมันมีข่าวว่าชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาข้าวที่เก็บไว้ประมาณ5ปีเนี่ยมาหุงทานปรากฏว่าโอ้โหกลิ่นมันเหม็นมากทานไม่ได้พกเอาเข้าปากไปแล้วปุ๊บเนี่ยต้องแบบคายออกมาเลยนะแต่กรณีเอา5ปีนี้ไปเทียบกับ10ปีของคุณภูมิธรรมมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะถ้าคุณเก็บทิ้งกระสอบไว้ข้างๆฝนตกชื้นร้อนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดีแต่ว่าอันนี้มันตอบไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยข้าวผมเนี่ยเก็บไว้ในถังขยะเนี่ย3วันมันก็เน่าเหม็นมากแล้วก็แน่นอนก็กินไม่ได้อยู่แล้วอ๋อแล้วมันข้าวคือไม่รู้ว่าเก็บยังไงข้าวสารก็มันก็ต้องดูวิธีการเก็บมันต้องดูวิธีการเก็บแต่ทีนี้10ปีเองนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่า10ปีมันต้องไปดูอะว่าไอ้กรณีของการเก็บตรงนี้แม้คุณภูมิธรรมจะบอกว่ามันมาตรฐานเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีขึ้นไปอีกล็อกนึงก็คือมันต้องมีการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์อีกนิดนึงเพื่อที่จะเน้นย้ำให้เห็นชัดเจนเลยว่าข้าวเนี่ยมันมีคุณภาพมากพอที่จะทานได้ไหมหรือมันจะตกเกรดไปสู่ข้าวในลักษณะอื่นๆนะฮะเพราะว่าการขายตรงนี้ก็อินดีเอนอฟเดย์มันก็จะทำให้เงินมันกลับเข้ามาสู่ตัวรัฐบาลดีใช่หลักๆคุณภูมิธรรมไม่ได้เจตนาจะบอกว่ากินได้เอาไปกินหรือเอาข้าว10ปีมาขายมั้งใช่เจตนาจะบอกว่าจริงๆแล้วโครงการจำนำข้าวมันมีระยะเวลาถ้าที่ผ่านมามันมีการเมืองแทรกเนี่ยมันก็คงไม่เสียหายขนาดนั้นผมว่าเจตนาคือตรงนั้นนะเพียงแค่นั้นเองไม่ได้เจตนาว่าเอาจะเอาข้าว10ปีมาที่เหลืออยู่มาขายไม่ใช่ใช่ๆแต่ว่าพอมีกรณีนี้ออกมาว่าชาวนาเนี่ยออกมาโต้ว่าเก็บข้าวไว้5ปีทานไม่ได้เลยคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้นะครับไม่มีอะไรจะต้องชี้แจงเพราะหากเอาเรื่องนี้มาคุยกันโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดก็จะกลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเชื่อว่าข้าวหากเก็บไว้ดีก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นประชาชนหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านก็ต้องมาดูด้วยว่าใครเป็นคนพูดหากข้าว5ปีแล้วเก็บไม่ดีก็อาจจะเป็นไปอย่างที่เขาพูดนั่นแหละแต่ก็ยืนยันว่าคุณภูมิธรรมลงพื้นที่ไปดูข้าวทั้ง2โกดังเนี่ยมีการเก็บรักษาอย่างดีมีการเปิดดูทุกเดือนและมีการรมยาเป็นประจำและขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมทำไม่ใช่การเล่นละครนะฮะไปต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับมีการเปิดโกดังออกมาพร้อมการมีกล้องวิดีโอบันทึกไว้หมดและผู้สื่อข่าวก็ยังถ่ายไว้จึงขอยาวประเด็นแค่บางส่วนมาพูดโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและสภาพแวดล้อมใดๆผมมองว่าไม่แฟร์กับความจริงหากใครสงสัยก็มาแถลงให้ชัดเจนนะและการลงพื้นที่ไปพร้อมกับตนเพื่อหุงข้าวพร้อมกินพร้อมกันจะได้สั่งนะครับให้ทำกระเพราไข่ดาวไว้ด้วยกินได้แกเชื่อว่ากินได้ใช่ใช่นะแต่ผมคิดว่ามันมีอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมันน่าสนใจก็คือในกรณีโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมีการดึงเอาเซอร์เวยเออร์ข้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลประกันใช่ไหมฮะการเก็บรักษาตัวข้าวไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลติดเงินเขาเพียบเลยนะแล้วก็เป็นการพูดง่ายคือกระบวนการต่างๆตามมาตรา44ในการระบายข้าวทำลายข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบรรดาเซอร์เวยเออร์ข้าวเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมมีความรู้สึกว่าต้องหยิบขึ้นมาใหม่แล้วเข้าใจว่าเซอร์เวยเออร์ข้าวหลายๆที่ก็จะรวมตัวกันฟ้องนะครับเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายครับครับก็มีข้อมูลจากนักวิชาการอาวุโสนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอิศวิลานนท์นะฮะบอกแบบนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วข้าวหอมมะลิสามารถเก็บไว้ได้ 3-4 ปีซึ่งข้าวเก่าจะมีราคาสูงกว่าข้าวใหม่แต่กรณีของข้าวที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลา10ปีคาดว่าจะเป็นข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็เกิดจากข้าวผิดมาตรฐานหรือว่าข้าวไม่ได้มาตรฐานในยุคนั้นสำหรับโกดังข้าวที่สุรินทร์ก็ได้มีการประมูลทิ้งมีการทิ้งประมูลเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นำมาสู่การประมูลใหม่การเก็บข้าวที่ดีต้องมีการรมควันกันมอดและรักษาความชื้นให้ได้มาตรฐานก็จะเก็บไว้ได้
มานานสุดก็คือ 4-5 ปีแต่อย่างไรก็ตามสีของข้าวสารมันจะเปลี่ยนไปก็คือจะเหลืองมากขึ้นทีนี้อาจารย์บอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกเนี่ยมันจะเก็บได้นานกว่านะครับครับสำหรับข้าวนะครับที่คุณภูมิทำลงไปตรวจสอบคาดว่าเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะซึ่งเจ้าของโกดังอาจจะเก็บไว้ในสภาพดีแต่อย่างไรก็ตามข้าวสารที่เก็บไว้ไประยะเวลา10ปีย่อมเสื่อมสภาพลงนะฮะทางกายภาพที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือเม็ดข้าวสารจะมีสีเหลืองและมี2ลักษณะคือเมล็ดข้าวยุ่ยและไม่ยุ่ยแต่ถ้าไม่ถึงกับเน่านะฮะเมล็ดข้าวไม่ยุ่ยก็สามารถนำมาปรับสภาพได้แต่หากนำมาหุงบริโภคข้าวที่เก็บมานาน10ปีอาจจะมีกลิ่นอับชื้นอยู่บ้างอันนี้คือในกรณีของท่านอาจารย์ที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับว่าข้าว10ปีนี้สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเสื่อมแกบอกว่าตามปกติการเก็บข้าวอันนี้น่าสนใจเพราะแกตอบคนที่เก็บไว้5ปีกินแล้วอ้วกพุ่งอะไรเนี่ยนะฮะว่าหากเป็นชาวบ้านมีการเก็บไว้ในยุ้งฉางเนี่ยก็จะเก็บประมาณ1ปีเท่านั้นแต่สำหรับโรงสีจะมีการเก็บข้าวในรูปแบบของข้าวเปลือกได้ถึง 3-5 ปีนะฮะสำหรับประเทศที่อาจจะขาดแคลนข้าวก็จะมีการเก็บข้าวไว้เพื่อเป็นบัฟเฟอร์สต็อกนะฮะโดยจะมีการระบายข้าวเก็บไว้ให้นานออกไปนะเพื่อรับข้าวใหม่เข้ามาจัดเก็บแต่ถ้ามีการเก็บไว้ประมาณ 3-5 ปีแต่หากประสงค์ก็จะเก็บข้าวได้นานถึง10ปีก็ต้องจัดเก็บในระบบศูนย์ยากาศครับเพื่อป้องกันก็คือพี่ที่เก็บ5ปีเนี่ยโดยมาตรฐานของชาวบ้านก็เก็บในยุ้งฉางเขาจะเก็บไม่เกิน1ปีครับใช่ใช่ครับจริงๆมีประเด็นหนึ่งที่ค้างไว้ตั้งแต่เบรกแรกที่เราคุยกันก็คือเรื่องของไตรภาคีนะครับก็สรุปง่ายๆแบบนี้ว่าบอร์ดก็จะมีการนัดหารือกันนำร่อง10จังหวัดวันนี้นะขออภัย26มีนาคมวันพรุ่งนี้นะนะครับว่าจะขึ้นถึง400บาทหรอนะฮะลุ้น10จังหวัดอะไรต่างๆเราใช่รอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีคือรอบที่แล้วเนี่ยนายกกระทุงเนี่ยก็มีการไปปรับสูตรเขาเรียกว่าสูตรนิดนึงนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาขึ้นอาจจะมาขึ้นกลางปีนี้แต่ก็ยังยืนยันฮะต้องขึ้นเท่ากันทั้งประเทศนะฮะอย่าเอาวิธีคิดไปขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้มาใช้เพราะนี่คือต้นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะในการพัฒนานั่นแหละมันเหลื่อมล้ำไงครับใช่ไหมคนนี้ตรงนี้ได้น้อยคนนี้ได้เยอะงั้นแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตรงที่ได้เยอะก็อาจจะดึงเขาเรียกว่าแรงงานที่ค่อนที่จะมีฝีมือระดับหนึ่งไปกองกันอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าจังหวัดอื่นจะไม่มีโอกาสเลยเหรอครับใช่ครับใช่ไหมมันก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันกันในแง่ที่ว่าเฮ้ยมันมีนโยบายอะไรแล้วแต่ละที่เนี่ยสามารถที่ยกระดับศักยภาพในการดึงใช้ทั้งแรงงานในพื้นที่แล้วก็เกิดการแข่งขันกันอย่างเงี้ยได้ยังไงไม่ใช่ว่าโอ้โหทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวปากแจวเรื่องอะไรฮะปากแจวไปเรื่อยพี่ปากแจวทุกเรื่องปากแจวทุกเรื่องนะเข้าใจว่าเริ่มด้วยสวก่อนใช่ไหมนะถามกันกะใกล้ๆตรงนี้เลยให้เดาให้เดาถูกอ่ะแต่หลังจบปากแจวรออีกสักนิด5โมงเย็นรถทิพย์ไปวันนี้คุยกับพี่หนูริ่งฮะสมบัติงามอนงมาจากภาคเหนือเลยส่งตรงมาจากเชียงใหม่ครับตอนนี้ฝุ่นที่เชียงใหม่ก็เยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเผาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็มีความร้อนเพิ่มขึ้นวันนี้รถทิพย์ไปนะฮะคุยกับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับ5โมงเย็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นนั่นแหละทั้งบทบาทของภาคประชาชนรวมไปถึงการแนะนำต่อภาครัฐด้วยนะครับว่าควรหาทางออกและป้องกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างนะครับ5โมงเย็นเจอกันในรายการรถทิพย์ไป Facebook YouTube Voice TV และรถทิพย์ไปนะครับส่วนรายการต่อไปติดตามปากแจ๋วนะฮะวันนี้มีอาจารย์วิโรจน์มีน้องบอมมีน้องกะทิมามั้ยมาจากออสเตรเลียแจ๋ว3คนแล้วพี่ชูวัฒน์เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ Wake Up แล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ